นะครับก็เป็นห้างสรรพสินค้า TMK กาญจนบุรีตามคำสั่งของสปกจังหวัดนะครับทางห้างก็คือกำหนดจุดเข้าออกชัดเจนเข้าไปยังสโตร์หรือว่าจุดที่เป็นมาร์เก็ตจุดที่เป็นจำหน่ายสินค้าได้ทั้ง2จุดชัดเจนเลยนะครับมีจุดวัดอุณหภูมินะครับเรียนดีนะครับลงทะเบียนทั้งสมุดลงทะเบียนแล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็นเช่าร้านนะครับซึ่งทางห้างเนี่ยก็จะมีในสมอลอะไรประมาณนี้ที่เป็นเอาท์ซอร์สที่เข้ามาเช่าพื้นที่ของไม่มีแรงงานต่างด้าวนะครับเข้าที่ถามนะครับก็มีแต่คนไทยนะครับจุดที่เป็นสโตร์โดยเฉพาะจุดแคชเชียร์ที่ต้องค้าด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปของทางห้าง TMK ครับ9โมงถึง3ทุ่มนะครับตามเวลาที่ทางสปคเช่นกันมีการลงทะเบียนนะครับเหมือนกันเลยด้วยสมุดนะครับลดค่าเช่าให้กับร้านค้าที่เช่าร้านนะครับการลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการนั้นนะครับมีจำนวนเมื่อวานเข้าไปเข้ากำหนดทางเข้าไว้แค่ทางเดียวเลยด้านหน้านะครับเข้าออกทางเดียวนะครับคือเคยมีไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิดนะครับแต่ไม่ใช่พนักงานเป็นระยะเวลายาวนานนิดนึงนะครับก็ทำให้ประสบปัญหาที่แนวทางป้องกันเนี่ยก็คือให้ผู้ประกอบการเนี่ยปฏิบัติตามนะครับแนวทางป้องกันปัญหาความเป็นจริงที่ตรวจพบก็คือพอขอรอส่วนมากเนี่ยกาญจนบุรีนะครับมีปกครองจังหวัดนะครับเจ้าที่เทศบาลจังหวัดท่ามกานะครับดูภาพนะครับที่ทางกลุ่มนะครับต้องขออนุญาตนะที่ไม่ตรงกันยังไงครับเดี๋ยวเปลี่ยนกันดูอีก5นาทีครับก็คือก็ประกาศเสียงวันที่กรมน.เพิ่มเติมใช้ว่าเพิ่มเติมอย่างไรอะไรต่างๆนั่นคือจุดประสงค์ของการที่1374 24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนั่นก็คือ